สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอาริสานะคะจะพาทุกท่านมาทําเมนูนะคะง่ายๆในวันที่เราอยากกินอะไรแซ่บเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศนะคะหากใครที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ซื้อแค่พริกแห้งหรือพริกสดนะคะแล้วก็กระเทียมหรือหอมหัวใหญ่หอมแขกที่หัวใหญ่ๆก็ได้นะคะแล้วก็มาย่างกับกระทะนะคะซื้อปลาซาบะหรือปลาแซลมอนหรือว่าปลาชนิดอื่นของญี่ปุ่นก็ได้นะคะถ้าเป็นปลาอาจิก็คล้ายๆกับปลาทูเนาะนำแบบนั้นอะมันมาใส่พลาสติกแรปนะคะแล้วก็ไปทำไมโครเวฟนะคะสัก10นาทีนะคะหลังจากนั้นก็รอพักให้เย็นแล้วก็นำมาย่างก็จะได้ปลาทูแบบบ้านเรานะคะแต่ว่าต้องเอาหนังเขาออกเพราะว่าตรงหนังเนี่ยจะคมมากๆแล้วก็แกะก้างออกด้วยนะคะแต่ว่านี่อริสานะคะก็ใช้เป็นปลาซาบะปลาซาบะญี่ปุ่นอริสาซื้อมาแบบว่าที่เขาหมักเกลือแล้วนะมันค่อนข้างเค็มนะคะเวลาที่เราปรุงเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงขั้นตอนเนี้ยใส่ปลาร้าไม่ได้เลยเพราะมันเค็มมากจริงๆอริสาใส่เกลือลงไปแต่ว่าเค็มมากๆเลยนะคะทีนี้ก็เลยบอกทุกคนว่าก็คือให้ซื้อปลาซาบะสดแล้วนำมาหั่นแล้วก็นำไปนึ่งแล้วก็รอให้เย็นแล้วค่อยมาทอดหรือว่ามาย่างนะคะมันก็จะได้คล้ายๆกับปลาทูบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นอาหารบ้านอาหารที่เราทำทานเองอาหารสำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะหรือว่าใครที่ยังอยู่หอพักหรือว่าทำอาหารยังไม่ค่อยเป็นหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารนะคะก็ลองทำได้นะคะไม่ได้มาสอนทำอาหารนะคะแต่เป็นแนวทางเพื่อการทำอาหารสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะอริสาก็จริงอยากกินน้ำพริกปลาทูแบบบ้านเราแต่ว่าปลาทูในช่วงนี้นะหายากแต่ถ้าจะได้ก็คือต้องเป็นแบบแช่แข็งมาแต่ว่าก็เลยลองเปลี่ยนแนวนะคะปกติจะใช้ปลาทูหรือปลาสีคุณหรือว่าอาจิของญี่ปุ่นนั่นแหละนำมันมาใส่พลาสติกแล้วก็ทำไมโครเวฟเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็โอเคแต่วันนี้ไม่เจอนะคะวันนี้ก็เลยได้ปลาซาบะมาก็เลยนำเอาปลาซาบะมาย่างกับกระทะแล้วก็ใส่หอมกระเทียมหอมหัวใหญ่ปกติเลยเพราะไม่มีหอมแดงนะคะแล้วก็นำไปย่างถ้าใครไม่มีพริกป่นแบบว่าคั่วแบบอริสาก็ให้ใช้พริกญี่ปุ่นหรือว่าพริกป่นญี่ปุ่นในซูเปอร์ก็ได้นะคะที่อยู่ตรงแถบของจะมีกะทิมีอะไรนะคะของจีนนะคะก็จะเผ็ดหน่อยถ้าไม่ได้จริงๆก็ในช่วงฤดูร้อนญี่ปุ่นอะช่วงสิงหาก็จะมีพริกญี่ปุ่นขายในซูเปอร์นะคะเพื่อนๆก็ลองซื้อมาจะเขียนว่ามันอะไรนะนันบังทงราชีนะคะอันนี้ก็เผ็ดพอใช้ได้นะคะก็อันนี้ก็ใช้พริกป่นเลยค่ะพริกที่ตัวเองปลูกนะคะแล้วก็เก็บใบมะกรูดในกระถางที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะนำมาซอยๆแล้วก็อยากจะให้มันหอมก็เลยเอาข้าวคั่วใส่ลงไปนิดนึงใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยโอ้ไม่น่าใส่เกลือลงไปเค็มมากๆนะคะแล้วก็ผักที่ต้มเนี่ยก็ตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบปลาร้าก็คือให้ปลาร้าใส่ตอนที่เราทำอันนี้ที่เอามาผัดเพราะว่าไอ้สาวไว้กินหลายวันนะคะถ้าใครที่กินแค่กินตำแล้วก็กินเลยไม่ต้องผัดก็ได้นะจะได้ไม่เป็นน้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพเนาะอันนี้ที่เอามาผัดเพราะมันจะได้ไม่เสียง่ายนั่นเองนะคะก็เลยมาผัดกับน้ำมันนะคะถ้าใครอยากไว้นานหน่อยก็เพิ่มน้ำมันลงไปแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำเรียบร้อยก็ย่างปลาโน่นนี่นั่นก็เอามาตำเสร็จแล้วก็ไปผัดกับน้ำมันแล้วก็ปรุงด้วยข้าวคั่วใบมะกรูดแค่นั้นเองค่ะใครชอบผักชีต้นหอมก็เติมได้แต่ถ้าเราใส่ผักชีต้นหอมหรือใบมะกรูดลงไปมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่น้ำพริกอะใส่มา1ถ้วยโอ้โหสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะมันก็จะหมดไวๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ผักเนี่ยก็เท่าที่หาได้นะคะก็เอามาจัดใส่ถ้วยใส่จานนะคะอันนี้จริงอริสากินเป็นอาหารเช้าเลยนะคะตื่นมาก็อยากจะกินนะคะก็เลยทำเลยแล้วก็กินแล้วก็ไปทำงานนะคะยังไงก็ขอบคุณ FC และเพื่อนๆใน YouTube ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมที่กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมคลิปจนจบอาจจะไม่ค่อยมีคลิปอาหารเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่อง Lifestyle in Japan นะคะอริสา Lifestyle in Japan เพราะว่าทำเกี่ยวกับแม่บ้านชีวิตประจำวันแล้วก็ทำสวนนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีทำผักด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทำงานนะคะอาจจะไม่ค่อยมีอาหารอย่างเป็นทางการก็ขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยก็ดีใจที่เข้าใจด้วยนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ